การตั้งให้ดอกตัวทิมเมอร์เนี่ยโผล่มามากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็คือเวลารับที่เราเตไปให้เหลือขี้ของตัวลามิเนตไว้แบบนี้นะครับถ้าเหลือไว้แบบเนี้ยมันจะไม่ใบขาใบมันจะไม่มากินผิวตัวนี้นะครับจะถือว่าปลอดภัยแล้วดอกตัวนี้เราก็ขัดเอาออกนะครับมันก็จะไม่กินมาโดนตรงนี้แต่ถ้าเราตั้งลึกเกินไปเนี่ยบางทีดอกใบเนี่ยตัวใบขาใบเนี่ยมันอาจจะมากินโดนหน้าผิวตัวนี้ได้นะครับในกรณีที่ติดลามิเนต2หน้าเนี่ยควรตั้งระยะตรงนี้ให้ดีนะครับก็คือมันจะโผล่ตัวขาใบตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะโผล่มาจากตัวแป้นตัวนี้แค่ประมาณความหนาเท่ากับแผ่นลามิเนต